ตั้งใจฟังให้ดีลาสิกขานี่ลาสิกขาสำหรับเป็นเลนไม่ใช่ลาศาสนาไม่ใช่ยกเลิกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่ว่ายกเลิกความเป็นพุทธบริษัทเราตั้งใจลาสิกขาจะปลอบความเป็นสามัญเลนโดยจิตใจค่ะเข้าใจเรื่องดีแล้วมาทำใจถูกต้องแต่ต้องทำด้วยจิตใจด้วยไม่ใช่ว่าทำแต่ปากหรือท่าทางเราคันเสมอมีความถูกต้องให้จิตใจแล้วก็ตั้งอาโมตามธรรมเนียมของพุทธบริษัททำอะไรก็ต้องให้มีสติปัญญาให้มีสติสัมปชัญญะการตั้งนาโมลึกถึงพระพุทธเจ้ามีสติสัมปชัญญะจึงว่าทำกล่าวคืนสิกขาให้เรียบร้อยโดยเข้าใจว่าเราบอกว่าข้าพเจ้ากล่าวคืนสิกขาอย่างสามเณรนี่คือข้าพเจ้าเป็นคฤหัสถ์ต่อไปว่าสามหุ่นแล้วกราบ นามุนก็ว่ากล่าวคำกล่าวลาสิกขาเขาคำลาสิกขาได้ก่อนขังปัจจขามิกีติมังทะเรทะติขังปัจจขามิกีติมังทะเรทะติขังปัจจขามิกีติมังทะเรทะครับ เราได้กล่าวคืนสิกขาแสดงความประสงค์แล้วก็ด้วยจิตใจแค่รู้เรื่องในการกระทำของตนอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นเราจึงไม่มีตามมัตตุมจีจะหนุงห่มผ้าขาสายะอีกต่อไป เราไปพัดพาอะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังทุติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิตัติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิสิระณะกัมมันตังนิทิตังปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัจฉะสมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมีมานิปัญจสิกขาปะทานิสมาธิยามิมานิปัญจสิกขาปะทานิสมาธิยามิมีมานิปัญจสิกขาปะทานิสมาธิยามิมีมานิปัญจสิกขาปะทานิสมาธิยามิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทา
สีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยมาที่นี่ก็จะให้โอวาทตามธรรมเนียมผู้ลาศิกขาส่วนสำคัญที่สุดก็คือว่าให้เรารู้จักพาเอาประโยชน์หรืออานิสงส์ของการได้บรรพชานี่กลับไปบ้านจะไปอย่างโง่เคล้ามือเปล่าไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร เมื่อบรรพชานี่ถ้าเราบรรพชากันจริงๆบวชจริงทำจริงมันก็ได้อานิสงส์มากมายอยู่เราเองก็จะได้นี่เป็นข้อที่หนึ่งญาติทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นก็จะได้นี่ก็เป็นข้อที่สองเพื่อนมนุษย์โลกทั้งหลายก็จะพลอยได้นี่เป็นข้อที่สามหนึ่งเรากลับไปนี่ต้องมีอะไรดีกว่าเมื่อยังไม่ได้บวชนะเมื่ออะไรมันดีกว่าก่อนจะที่บวชเราก็ต้องเอาไปและประพฤติปฏิบัติอย่างไรในระหว่างนี้ให้เป็นคนมีธรรมะข้อไหนกี่ข้อ ให้ธรรมะนั่นกลับไปด้วยไปบ้านอย่างน้อยก็มีสัจจะธรรมะกันตีจาคะสัจจะคือความจริงใจธรรมะคือบังคับตัวเองกันตีอดทนจาคะสละเรามีความตั้งใจจริงเล่าเรียนจริงอะไรจริงปฏิบัติจริงมันก็เรียกสัจจะต้องฝักไปด้วยธรรมะนี่ก็เรียกบังคับตัวเองตลอดเวลาที่บวชอยู่มันมีการบังคับตัวเองนับตั้งแต่ว่าไม่นอนสายมาทำวัดสวดมนต์คนไปเรียนนั่นเรียนนี่ทำนั่นทำนี่แต่บังคับตัวเองอยู่ตลอดเวลาให้นิสัยนี้ติดไปบ้านด้วยคือไปบังคับตัวเองให้ทำอะไรอยู่ในระเบียบความถูกต้องร่องรอยขันตีต้องอดทนอดทนต่อความยากลำบากความเจ็บไข้ได้ป่วยกันหนาวร้อนเย็นอะไรก็ตั้งอดทนต่อกิเลสมันบีบคั้นกิเลสจะบีบคั้นเราทำเลวทำเลวเป็นอยากไปดูหนังใจจะขาดเราก็ไม่ไปเรามันอดทนได้เมื่อมันจะต้องอดทนก็ต้องอดทนให้ได้ จาคะก็แปลว่าสละนะอะไรไม่ดีไม่ควรอยู่กับเราสละการกระทำก็ดีการพูดจาก็ดีความคิดก็ดีที่เลวๆที่ไม่ควรอยู่กับเราต้องสละออกไปจำได้ไหมสี่คำอะไรสี่คำอะไรแล้วเราจำได้แล้วก็สัจจะธรรมะขันติจาคะสัจจะจริงธรรมะบังคับให้มันจริงขันติมันอดทนให้มันยังคงจริงจาคะอะไรเป็นข้าศึกแก่ความจริงก็สละอย่างน้อยเอาของวิเศษเนี่ยติดไปบ้านอย่าให้สึกเปล่ากลับให้เปล่าไปท่องไว้เรื่องสัจจะธรรมะขันติจาคะวันนี้ทำอะไรผิดบ้างไม่มีสัจจะไม่มีธรรมะไม่มีขันติไม่มีจาคะก็เสียใจมากนี่สี่อย่างแล้วยังมีสี่อย่างประจำวัดนี้จารึกอยู่ที่โพธิสัตว์สุทธิปัญญาเมตตาขันติสุทธิปัญญาเมตตาขันติสุทธิปัญญาเมตตาขันติได้ไหมว่าไงกลับกันแล้วสุทธิปัญญาเมตตาสุทธิว่าอะไรสุทธิแปลว่าอะไรบริสุทธิ์หมดจดไม่มีชั่วไม่มีเลวนี่สุทธิแล้วปัญญาฮะรู้ที่ควรจะรู้เมตตารักผู้อื่นขันติ
เรามาซ้ำกันอยู่ตอนนี้สุทธิปัญญาเมตตาขันตีนี่อนนนจุดสัจจะธรรมะขันตีชาคะนี่พ่อแปดอย่างนี้คุ้มครองหมดมีแต่เมตตารักผู้อื่นคำเดียวไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ประพฤติล่วงของรักผู้อื่นไม่พูดเท็จไม่ทำอะไรเมามายผู้อื่นรำคาญนี่เรียกว่าเราได้ส่วนที่เราจะได้เรากลับไปเอาไปด้วยญาติทั้งหลายมีดามันดาเป็นต้นจะพึงได้นะฟังดีๆว่าต่อไปนี้เราจะไม่ทำให้บิดามันดาต้องร้อนใจต่อไปด้วยเรื่องอะไรก็ตามจะไม่ให้บิดามันดาต้องร้อนใจต่อไปเราได้บวชแล้วจะทำบิดามันดาให้เย็นเหมือนกับรดน้ำนี่ก็เรียกโปรดบิดามันดาต้องถูกไม่อยากให้บิดามารดาต้องร้อนใจเพราะเราอีกต่อไปทำให้ตรงทางความประสงค์ให้ท่านสบายใจทุกอย่างที่นี่อย่างที่สามเพื่อนมนุษย์จะปล่อยได้เนี่ยเราบวชนี่ต้องไปสืบอายุศาสนาไว้ประพฤติปฏิบัติให้ยังคงมีศาสนาไว้ในโลกแล้วคนทั้งโลกก็จะปล่อยได้รับประโยชน์จากศาสนาที่เราสืบไว้เราจะสืบศาสนาไว้ด้วยการประพฤติศาสนานั่นเองแม้จะลาสิกขาแล้วก็ยังเรียนได้ยังปฏิบัติได้ยังอธิบายชี้แจงสั่งสอนให้ผู้อื่นรู้เข้าใจได้อย่างนี้เรียกว่าสืบอายุศาสนาคนทั้งหลายในโลกก็ไปรับประโยชน์จากเราอ๋อไม่ใช่ที่นี่ต้องไปที่กุฏิเนี่ยเพื่อนมนุษย์ลอยได้เพราะการบวชของเราเราก็รู้จักสืบอายุพระศาสนาเอาละเป็นอันว่าได้กันถึง3ฝ่ายเธอผู้บวชเองก็ได้ในกลับไปบิดามารดาก็พอได้รับความชื่นอกชื่นใจสบายใจตลอดเวลาและเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้ก็พอได้รับประโยชน์จากการที่เรามีความรู้ความเข้าใจในพระศาสนาสืบอายุไว้ให้เป็นประโยชน์ตลอดกาลนานนี่เรียกว่าประโยชน์มหาศาลเหลือที่จะกล่าวได้ไปนั่งก่อนคุณไปนั่งก่อน ที่นี่ก็ว่าในคนที่บวชแล้วศึกไปนี่เขาถือเป็นโอกาสเหมือนกับว่านับคะแนนใหม่ตั้งต้นกันใหม่นับคะแนนใหม่คือว่าตอนนี้ไปมันจะไม่มีคะแนนลบคือไม่ทำผิดอีกต่อไป ไอ้ก่อนหน้านี้หรือก่อนนู้นมันมีผิดบ้างถูกบ้างผิดบ้างถูกบ้างอย่าไปเสียใจกับมันแล้วก็ล่าไปแต่ว่าไอ้ที่ผิดเป็นไม่ทำอีกต่อไปนี่มันก็จะมีแต่คะแนนบวกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นคะแนนลบไม่ต้องมีมันก็ได้มากเรื่อยไปนานๆจนแก่จนเฒ่ามันก็มีแต่คะแนนแห่งความดีคะแนนบวก ทำเหมือนอย่างว่าลบกระดานดำคะแนนเลือดเธอลบหมดให้ว่างทีนี้ลงศูนย์ใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้ามีแต่ฝ่ายบวกคือดีเพิ่มขึ้นกี่อย่างกี่อย่างถ้าว่าทำได้อย่างนี้นี่แหละคือสูงสุดเหลือประมาณต้องการที่ได้บวชไม่ว่าจะบวชในระยะอันสั้นจะได้ทำให้มันถูกต้องครบถ้วนทุกอย่างทุกประการถ้าจึงจะทำได้เมื่อกี้พูดว่าอย่างน้อยมันก็จะต้องดี
ขึ้นกว่าเดิมทุกอย่างยังดีขึ้นกว่าเดิม มีสัจจะมากกว่าเดิมมีธรรมะมากกว่าเดิมมีขันติมากกว่าเดิมมีจาคะมากกว่าเดิมที่อย่างนี้จำได้แล้วใช่ไหมไหนว่าคีรีเพื่อนถึงอะไรแต่เรื่องทำไมจำได้ทำไมขันติจาคะสัจจะเขานี่สัจจะธรรมะขันติจาคะนั่นแหละรู้ไหมว่ามันสัจจะมานำหน้าก่อนทั้งหมดสัจจะธรรมะนะไม่ใช่ธรรมะธรรมะรีบไปหาหนังสือเรื่องนี้ก็มีเรายังจะต้องทำต่อไปอีกมากเลยกว่าจะเป็นผู้ใหญ่สูงอายุประสบความสำเร็จในเกิดการเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ถือหลักนี้ตลอดไปแม้ว่าจะไปเรียนหนังสือแม้ว่าจะไประกอบอาชีพไปสัจจะธรรมะกันตีจากะเรียนหนังสือให้จริงสัจจะก็บังคับให้มันจริงนี่ธรรมะขันติเหน็ดเหนื่อยลำบากอดทนจาคะอะไรเป็นข้าศึกแก่การเรียนก็เอาออกเอาออกเอาออกเป็นความขี้เกียจแล้วไหลก็เจอเป็นเจ้าชู้เป็นเรื่องเอาออกหมดนี่เป็นข้าศึกของการเรียน ก็เลยมีสัจจะธรรมะขันติจาคะในการเรียน พอถึงไอ้การที่ทำการงานอีกก็เหมือนกันอีกมีสัจจะทำให้จริงในการงานนั้นธรรมะบังคับให้มันทำการงานนั้นขันติอดทนตลอดเวลานี่คือทำงานนั้นไม่จาคะอะไรเป็นข้าศึกความเสียหายแก่การงานนั้นก็เป็นหมดละหมดแม้ที่สุดแต่จะไปเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรมันก็ต้องสัจจะธรรมะขันติจาคะด้วยเหมือนกันไม่เชื่อลองไปสังเกตดูมันจะดีกว่าเดิม มันจะมีดีกว่าเดิมเอาสัตตะธรรมะขันติจาคะใส่เข้าไปที่ตรงไหนไอ้ตรงนั้นก็จะมีผลดีถึงที่สุดแล้วก็ดีกว่าเดิมทีแรกที่เราไม่เคยมี นี่เกี่ยวกับประโยชน์ลอยได้ที่แฝงออกไปเราทำตัวเป็นผู้นำเพื่อนผู้ในเรื่องอันเกี่ยวกับศาสนาให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ถ้ามีโอกาสให้เราทำตัวเป็นผู้นำเพื่อนผู้ในทางศาสนาชักชวนกันศึกษาชักชวนกันประพฤติปฏิบัติหรือแม้แต่จะทำพิธีรีตองอะไรบ้างเกี่ยวกับศาสนาเราก็ต้องทำได้นำได้แม้แต่ว่านะโมก็ไม่มีผิดพลาดต้องว่าไม่มีผิดพลาดนะโมนี่ก็ต้องว่าทุกคราวที่จะตั้งต้นทำอะไรเป็นการตั้งต้นเรียกสติสัมปชัญญะให้มาสมบูรณ์แล้วจึงทำนะครับจึงต้องตั้งนะโมเพื่อเหตุนั้นนะ คนที่ไม่ทำนะโมมันคนลวกๆไม่ได้สำรวมจิตใจดีเสียก่อนแล้วจึงจะทำอะไรถ้ามันเป็นคนตั้งนะโมก็หมายความว่ามันสำรวมจิตใจไม่เหมาะสมถูกต้องเสียก่อนแล้วจึงจะทำอะไรเราจะเห็นได้ว่าพิธีทั้งหลายหรือการกระทำอะไรที่สำคัญเขาคิดถึงพระพุทธเจ้าตั้งนะโมเสียก่อนเมื่อกระทูลทูลถามพระพุทธเจ้าเสียก่อนว่าเราจะทำนี่จะถูกไหมจะดีไหมอะไรเขาเรียกว่านึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนแต่ที่จะทำอะไรประโยคนี้สำคัญมากคือทูลถามพระพุทธเจ้าก่อนแต่จะทำอะไรนั่นคือว่าเรื่องนั้นมีปัญหามีความยากมีความลึกลับพอสมควร นั่นก่อนแต่จะทำเรื่องที่นั่นเราทำเหมือนกับไปถามไปทูลถามพระพุทธเจ้าซะก่อนว่าเรื่องนี้ควรทำไหมและควรทำอย่างไรคือไปยั่งคิดเองเมื่อกันตั้งนะโมดีก่อนไปทูลถามไปยั่งคิดเราไปยั่งคิดนึกให้รอบคอบให้ตัวจริงทั้งหมดที่เราได้เรียนมาเมื่อกันตั้งปัญหาขึ้นมาเรื่องนี้ถ้าไปทูลถามพระพุทธเจ้า
ท่านจะตรัสว่าอย่างไรเสมอเราจะทำอะไรดีๆขวางๆดื้อดึงพ่อแม่หรือจะไปที่เป็นเจ้าชู้เป็นอะไรอย่างนี้มันก็ต้องทำเหมือนกันว่าทูลถามพระพุทธเจ้าเสียก่อนว่าเรื่องนี้ท่านจะว่าอย่างไร ก็เดียวมันคิดได้คิดได้มันก็เลิกมันก็ไม่ทำที่ไม่ดีมันไม่ทำมันก็จะทำแต่ที่พระเจ้าว่าไอ้นี่ควรทำมันก็คือดีนั่นเราก็มีแต่ทำชนิดจึงเป็นคะแนนบวกเรื่อยมันก็ไม่มีคะแนนลบเกิดขึ้น นี่ว่าที่บวชอยู่นี่มันก็เรียนเพิ่มอยู่เรื่อยจึงออกไปล่ามันก็ต้องเรียนเพิ่มอยู่เรื่อยไม่จะหยุดเสียมันจะได้ใช้เป็นพระพุทธเจ้านะสำหรับจะทูลถามว่าเรื่องนี้ควรทำไหมเรื่องนี้ควรทำอย่างไรเราก็จะมีพระพุทธเจ้าที่ตอบคำถามให้แก่เราได้ แต่นี่เรามันลาออกไปเป็นคฤหัสถ์เป็นคฤหัสถ์ต้องทำอะไรบ้างฮะหลายอย่างอะไรบ้างเนี่ยยังไม่รู้ยังไม่เคยคิดยังไม่ได้สนใจที่จะจับหลักให้ได้เป็นคฤหัสถ์ก็ต้องทำหลายอย่างจริงแต่ว่ามันมีอยู่3หัวข้อคฤหัสถ์ต้องมีทรัพย์สมบัติพอตัวพอสมควรที่เราจะทำได้เป็นคฤหัสถ์จะต้องมีเกียรติยศชื่อเสียงพอตัวเป็นคฤหัสถ์จะต้องมีคนดีที่รักเราพอตัวเราอย่าไปกับพฤติสมเลเทเมาทำลายทรัพย์สมบัติมันต้องมีทรัพย์สมบัติพอตัวต้องสะสมไว้เหมือนกับจอมปลวกสะสมขึ้นมาเราไม่ทำชั่วเราไม่ทำเลวเพื่อจะได้ทรัพย์สมบัติทำแต่ที่ดีที่ถูกที่ควรเพื่อจะมีทรัพย์ไม่ทำนายคราวาสคนนั่นเขาก็มีทรัพย์สมบัติพอตัวนักคราวาสจะต้องมีเกียรติยศชื่อเสียงพอตัวไม่จะมีทรัพย์สมบัติทำไมมีใครนับถือไร้ประโยชน์ต้องมีชื่อเสียงเกียรติยศให้เขานับถือพอตัวแล้วต้องมีคนรักเราพอตัวเราต้องมีอะไรดีเขารักให้มีคนดีๆที่รักเรานะพอตัวมากเหมือนกันคือมากอยู่ในโลกนี้ต้องมีคนที่รักเราจำนวนพอตัวคือมากพอสมควรจะอยู่ด้วยความมีคนเกลียดชังเราอยู่ด้วยความมีคนรักเรามากพอตัวผู้ใหญ่ก็รักเราผู้เสมอกับเราก็รักเราเด็กๆกว่าเราก็รักเราคนต่ำกว่าเราก็รักเราคนเสมอเราก็รักเราคนดีกว่าเราก็รักเราอย่างนี้เขาเรียกว่ามีคนรักเราพอตัวถ้ามันมีแต่คนรักแล้วมันก็ตกต่ำไม่ได้หรือเป็นทุกข์ไม่ได้มันมีแต่คนที่คอยช่วยเหลือรอบได้เขาเรียกมีทรัพย์สมบัติพอตัวมีเกียรติยศชื่อเสียงพอตัวมีคนรักใคร่เอ็นดูพอตัวมากมากนี่คือคฤหัสถ์คนนั้นทำได้อย่างนี้นั่นแหละเป็นยอดสุดของคฤหัสถ์ที่ดีที่สุดมันเป็นเป้าหมายที่เราเล็งไว้ทุกคนมันมีเป้าหมายถ้าเป้าหมายนั้นถูกต้องก็ดีมากแล้วก็ทำให้ถึงเป้าหมายนั้นในเวลาสมควร นี่เรียกว่ามีทรัพย์สมบัติมีเกียรติยศชื่อเสียงมีคนรักใคร่ จำได้ไหม มีสัจจะธรรมะกันตีจากขามีสุทธิปัญญาเมตตากันตีพอประสบความสำเร็จก็คือมีทรัพย์สมบัติพอตัวมีเกียรติยศชื่อเสียงพอตัวมีคนรักเราพอตัวนั่นแหละขอให้เธอพาสิ่งเหล่านี้กลับไป
กลับไปบ้านสิ่งเหล่านี้ให้กลับออกไปอย่าให้มือเปล่าอย่าให้เสียเวลาเปล่าให้สาวมันต้องเอาสิ่งเหล่านี้กลับไปแล้วก็รักษาไว้ตลอดเวลาทำไมจึงไม่คิดเก็บบาตรหรือจีวรไว้ดูเป็นที่ระลึกนะทำไมจึงไม่คิดฮะ นั่นน่ะไอ้คนบางคนก็มีความคิดว่าไอ้บาตรจีวรเนี่ยเก็บไปไว้ดูเป็นที่ระลึกแก่การที่ได้บวชยิ่งกว่าไอ้รูปภาพถ่ายซะอีกรูปถ่ายไม่ค่อยมีอำนาจอะไรแต่บาตรจีวรนี่มีอำนาจจะคอยคู่เราไหว้พญานาคอย่าไปทำอะไรให้ไม่สมกับที่ว่าเคยบวชมาแล้วมีคนหลายคนก็ทำแล้วในที่จุดนี้ก็จะให้พรนะแต่ระวังฟังให้ดีว่าขอแนะนำตักเตือนอะไรที่ได้พูดไปแล้วพยายามประพฤติกระทำให้สำเร็จก็จะเกิดผลดีคำว่าพรแปลว่าดีคำว่าดีแปลว่าพรร่างใครทำให้มันดีคนนั้นก็มีพรแม้จะไม่มีใครให้พรมันก็มีพรเพราะว่าเรามันได้ทำตรงกับคำว่าพรคือดีก็ให้ทำความดีให้มีความเจริญตามทางของความดีหรือพรก้าวหน้าอยู่ทุกทิพยาราตรีการเทอญ